ภาพลูกกุ้งเป็นตัวแปรสำคัญในการแก้ปัญหาโรคตายด่วนหรือ EMS กรมประมงจึงร่วมมือกับผู้ประกอบการโรงเพาะฟักกุ้งทะเลดำเนินกิจกรรมปรับปรุงสุขอนามัยของโรงเพาะฟักกุ้งทะเลต้นน้ำหรือโรงผลิตนอร์เพลียสเพื่อให้ได้ลูกกุ้งคุณภาพเป็นการลดความเสียหายที่อาจเกิดโรคกุ้งตายด่วนในรอบการผลิตต่อไปการปรับปรุงสุขอนามัยของกรมประมงเนี่ยจริงๆอยากให้ล้างท่อลมทำความสะอาดฟาร์มทรีทเมนต์บ่อทั้งหมดเคลียร์ทั้งร่องระบายน้ำทั้งทุกอย่างเลยครับสิ่งที่จะได้มาซึ่งลูกกุ้งที่ดีเนี่ยมันต้องมาจากสายพันธุ์ที่ดีก่อนอันดับแรกเราคงต้องคัดเลือกจากสายพันธุ์ว่าพันธุกรรมดีๆให้การเติบโตที่ดีแล้วก็มาเป็นวิธีการผลิตทางเราเนี่ยมีแนวทางการปฏิบัติก็คือพยายามคุมเรื่องเชื้อหรือความสะอาดในการผลิตทุกขั้นตอนอยู่แล้วในการฆ่าเชื้อน้ำวันนี้เนี่ยเราตรวจค่อนข้างลึกมากอันดับแรกแล้วก็ตรวจสุขลักษณะภายใต้กล้องนะครับค่อนข้างละเอียดกว่าเดิมมากวันนี้เพราะงั้นเราเน้นมากตอนนี้เรื่องเม็ดไขมันเรื่องตับของกุ้งเพื่อได้ลูกกุ้งที่ดีฮะไปสู่แหล่งเลี้ยงแล้วนะฮะโดยไม่มีอาหารเนี่ยจะมีอายุรอดอยู่นานขึ้นกว่าครับเมื่อมีการผลิตลูกกุ้งที่มีคุณภาพมากขึ้นประกอบกับเกษตรกรเริ่มมีความรู้ในการดูแลป้องกันโรค EMS กรมประมงจึงมั่นใจว่าอีกไม่นานสถานการณ์การเลี้ยงกุ้งทะเลของไทยจะกลับมาสดใสอย่างแน่นอน